ครับเจ้าบ้านครับมีแฟนๆเข้าชมเต็มสนามครับแล้วก็นำทัพโดยอำนาจแก้วเขียวครับส่วน TOT มีสุชาวนุ่นนุ่มครับบัญชาเกมริมเส้นด้านขวานาทีที่28ครับนันทวัฒน์แทนโสภามงย้อนมาให้กับธนัทวงสุภลักษณ์วอลเล่เต็มเท้าเข้าประตูครับให้บางกอกกราสขึ้นนำ 1-0 ครับในช่วงพักครึ่งครับคุณสุประสิทธิ์ศิลลีลาฤทธิ์นะครับผู้จัดการทีมนั้นลงทุนแจกหมวกด้วยตัวเองเลยนะครับให้กับแฟนๆที่มาชมนัดนี้เต็มสนามนะครับครึ่งหลังเกมหนักขึ้นครับมีการปะทะกันบ่อยครั้งนะครับแต่สังเกตนะโค้ชใหญ่ของบางกอกกราสนี่มิสเตอร์ฮานอาร์เอ็มเซอร์นี่ทนไม่ไหวต้องเข้ามาฟ้องผู้ตัดสินทุกคนนี้ต้องได้ใบเหลืองคนนี้ต้องได้ใบเหลืองนะครับนาทีที่76ครับ TOT ก็ได้เฮครับเมื่อกิรติเขียวสมบัติกองหน้าที่ย้ายมาจากทหารบกครับพุ่งควิดลูกผ่านมือกฤษณะกลั่นปิ่นเข้าประตูไปอย่างสวยงามทีเดียวนะครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับหลังนั้นเจ้าถิ่นก็มีโอกาสนะครับแต่จังหวะนี้ผู้สาวประตู TOT รับไว้ได้ในช่วงท้ายเกมครับโคเน่ของ TOT มีโอกาสมงเร็งๆจังหวะนี้แต่บอลมันข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับจบ90นาทีครับ